ครับเพื่อนๆครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับนี่ผมอยู่ที่ร้านอะไรล่ะนี่ร้านสวัสดีชื่อร้านนะฮะไม่ได้สวัสดีเพื่อนๆชื่อร้านว่าสวัสดีเขาขายก๋วยเตี๋ยวสเต็กแล้วก็กาแฟสดครับผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่เดอะวอล์กราชพฤกษ์ครับอยู่ที่เดอะวอล์กราชพฤกษ์ร้านสวัสดีอยู่ในโครงการของเดอะวอล์กราชพฤกษ์ครับเขาก็มีเมนูเนี่ยครับนี่ก็เป็นขนมนี่ก็เป็นอาหารไทยนี่ครับมีข้าวคุกกะปิส่งเครื่องด้วยแล้วก็มีหมูพะโล้ไข่ยางมะตูมข้าวผัดน้ำพริกลงเหลือนี่เป็นเมนูอาหารไทยแล้วก็มีเมนูสเต็กนะครับมีเมนูสเต็กก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะครับว่าผมสั่งอะไรมาทานนี่ก็เมนูเขาเหมือนกับเป็นหนังสือเลยครับมาแล้วทักสั่งอะไรมาทักสั่งอะไรมากินเส้นเล็กหมูน้ำตกของร้านสวัสดีครับส่วนพี่ไรเดอร์สั่งอะไรมาก็สั่งอะไรก็สั่งอะไรมาเส้นใหญ่หมูตุ๋นหมูลูกชิ้นแล้วก็มีผักมาให้ด้วยครับทุกคนเดินช้อปปิ้งกันเล่นๆนะครับเมื่อเช้าผมไปช่วยงานเดินวิ่งการกุศลมาก็แต่ยังไม่ได้นอนเลยครับนี่ขึ้นไปตอนตีหนึ่งI'm
นี่ของผมมาแล้วซี่โครงหมูบาร์บีคิวของผมมาแล้วครับนี่ครับหมูที่ผมสั่งไปนะครับซี่โครงหมูบาร์บีคิวของร้านสวัสดีครับที่โครงหมูบาร์บีคิวครับครับที่โครงหมูบาร์บีคิวครับนี่มันทอดเฟรนฟรายเฟรนฟรายมาชิมกับไอ้เจ้าตัวซอสของเขาครับอร่อยครับซอสเขามีรสเผ็ดเผ็ดเผ็ดนิดนิดแต่ว่าไม่ใช่เผ็ดพริกนะครับเป็นเหมือนกับเผ็ดอะไรดีอ่ะนึกไม่ออกกินสลับกันครับกินครีมมันมีกลิ่นแบบปาปริก้าปาปริก้าอะไรเป็นพริกพริกแปลกๆเผ็ดนิดๆนิดเดียวครับอันนี้เป็นข้าวคลุกกะปิครับของร้านสวัสดีเขาจัดร้านนี้ผมว่าเขาจัดเมนูได้เหมือนกับรูปภาพในเมนูมากเลยรูปภาพในเมนูลักษณะไหนเขาก็จัดจานเป็นแบบอย่างนั้นนะครับข้าวคุกกะปิมีกุนเชียงมีหอมทอดมีพริกโอ้น่าทานครับมีมะนาววางมาบนใบตองคือผมว่าร้านนี้เขาทำอาหารได้สวยงามครับตัวข้าวกะปิตัวข้าวเขาก็เหมือนกับกะปิอย่างดีนะฮะเอาข้าวกะปิทรงเครื่องที่ในเมนูเขาเขียนไว้นะฮะกุ้งครับหมูหวานสวยครับสวยครับเป็นตกแต่งร้านของเขานะครับไม่ใช่ไก่ครับนี่โก่งโก่งที่โก่งโดดที่โก่งThank you.
ีเมนูนี้ครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายพาเพื่อนๆมากินอันนี้เข้าตังนะครับครบครบหนักเลยครับเข้าตังหน้าตั้งอาหารไทยนะครับหน้าตั้งอันนี้เข้าตังคุณตั๊กชิมให้ดูหน่อยครับเขากินยังไงครับจะชิมเข้าตังหน้าตั้งให้เพื่อนดูนะครับตอนนั่งอยู่หน้าร้านเมนูสเต็กของพี่โดโด้ครับอันนี้ครัวสลองไงโดโด้ชอบมาโดกินเลยกินเลยถ้าพี่แม่ขายก็กินอาหารฝรั่งครับแต่ใช้ตะเกียบอาหารฝรั่งใช้ตะเกียบนี่ผมลองกินอันนี้ดูครับไส้กรอกอร่อยครับไส้กรอกก็อร่อยเป็นหนังกรอบๆครับเมื่อกี้อันนี้เป็นซอสมีรสชาติมะนาวอันนี้เป็นซอสแบบพริกไทยดำครับซอสพริกไทยดำไส้กรอกจิ้มซอสพริกไทยดำลงอร่อยครับอันนี้เป็นมันบดมันบดเนี่ยคุณครับซอสพริกไทยดำอร่อยครับจิ้มกันนี้อร่อยจิ้มกันนี้อร่อย